ขอเป็นกำลังใจให้นะพี่นะโอเคครับขอบใจมากเลยน้องสาวจบนิเทศศาสตร์ใช่มั้ยจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะแกงส้มมันขี้หนูนี่ไม่ยังลาวสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่นะคะค่ะวันนี้คุณครูมาทักทายเพื่อนๆที่นี่ค่ะบ้านครูรัชดาวันนะคะค่ะหลังนี้นะคะคุณครูมีอะไรที่จะนำเสนอในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวตามไปเลยนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้พี่สาวของเรานะคะพี่รัชดาวันและก็พี่ประดิษฐ์นะคะท่านได้สูญเสียบุตรชายของท่านนะคะที่อยู่แดนไกลค่ะอยู่ที่อเมริกาเราก็เลยมาช่วยกันเป็นกำลังใจให้พี่เขานะคะตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาเพื่อนๆเข้าไปร่วมสัมผัสบรรยากาศกับคณะของเรานะคะว่าเรามาให้กำลังใจพี่เขานั้นพี่เขามีความรู้สึกอย่างไรอยากจะให้พี่เขามีความสุขค่ะปอนยังไม่ได้บอกอีกแล้วเออแต่ไม่ได้ชวนแต่แบบเพราะว่าไปกินเงินว่าเลยต้องมาร่วมกันเป็นกำลังใจให้ท่านนะคะเก็บไว้กินไอ้ไม่คุ้นใครใช่ไหมคะปลาที่หนูค่ะไม่ได้อ่านเดี๋ยวว่าใครปลาแล้วมันมีจะพูดแล้วเอามาจากแถวไหนแถวไหนพี่แถวนี้ไม่มีเราต้องนครศรีธรรมราชพัทยามันตายเดินทางข้ามมาหลายจังหวัดมันที่หนูลองชิมหน่อยสิทางนู้นก็ได้ส้มแกงส้มไก่นะคะใส่มันที่หนูที่หนูค่ะปลาอะไรเนี่ยปลาหมอปลาปลาสวายรสเด็ดมากเลยนะคะนี่พี่ไผ่นี่อะไรนี่ขอนำเสนอแกงส้มมันขี้หนูนี่ลักษณะของมันขี้หนูนะคะแกงส้มใส่ปลาหมอตัวตุ่นโตค่ะมันปลาหมอค่ะแล้วก็นี่อร่อยพี่ไผ่ทานยังคือจับฉลากทานที่ทานที่ทานที่ทานมากอร่อยมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูก็จะทานบ้างแล้วค่ะอยากลองทานดูมันขี้หนูค่ะมันขี้หนูเป็นยังไงเพิ่งจะทานเป็นครั้งแรกค่ะแกงส้มส้มมาสดสดเลยนะคะอันนี้อะไรเนี่ยเมี่ยงคำนี่แบบใบผักกาดดองอันนี้เอามาห่อแล้วก็กินกับอันนี้หอมมากลองอะไรวะอร่อยไหมนี่ฝีมือครูสุจิราใช่ป่ะโอเคหายเงียบกันเข้ามาเลยโอ้นี่ถ้าเราไม่ตามเข้ามานี่ยุ่งเลยเนี่ยไม่ตามมาหมดแล้วไม่ยังลาวพี่เจี๊ยบไปถ่ายที่สิริราชท่านผอ.ก็มาด้วยนะคะตอนนี้จะกลับฝนฟ้ามาแล้วค่ะทั้งลมทั้งฝนเลยนะคะค่ะตอนนี้คุณครูก็จะขอปิดคลิปในการมาเป็นกำลังใจให้พี่สาวคนสวยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่ตกแล้วกลับก่อนแล้วฝนมาค่ะหนีฝนกันแล้วค่ะเนี่ยทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะมาแล้วคณะของเราก็ต้องแยกย้ายกันกลับนะคะค่ะครูขอให้เพื่อนๆ นะคะดูแลสุขภาพค่ะค่ะสวัสดีค่ะ